รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมขอฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อทาง Facebook Page และทาง Instagram ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังรับชมช่อง YouTube ของผมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมด้วยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาทุกๆคนไปเที่ยวทะเลดำซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียครับและเมืองที่ผมกำลังเดินทางไปในวันนี้ก็คือเมืองอนาป้าครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศครับเหตุผลที่ผมตัดสินใจมาเที่ยวในครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าได้รับคำเชิญจากเพื่อนชาวรัสเซียครับเมื่อพูดถึงเมืองอนาป้าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ที่ไหนแต่สำหรับชาวรัสเซียแล้วเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองพักผ่อนยอดฮิตเลยทีเดียวนะครับเมืองอนาป้าเคยเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมสมัยจักรวรรดิรัสเซียครับหลังจากการสิ้นสุดสงครามรัสเซียตุรกีในคริสต์ศักราช 1828-1829 เมืองนี้ก็กลายเป็นสถานที่พักผ่อนและรีสอร์ทเพื่อสุขภาพครับและในช่วงปีคริสต์ศักราช 1900 ก็มีสถานพักฟื้นที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ป่วยเป็นครั้งแรกที่นี่ครับในช่วงยุคโซเวียตนะครับเมืองนี้ก็กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพที่สำคัญและมีชื่อเสียงสำหรับเด็กๆครับดังนั้นชาวรัสเซียหลายคนจึงรู้จักเมืองอนาป้าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันครับในสมัยโบราณเมืองอนาป้านั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางค้าขายที่สำคัญในสมัยยุคกรีกเฮเลนิสที่ชื่อว่ากรอกิเปียครับเมืองนี้ก่อตั้งในปี400-500 ปีก่อนคริสตกาลแต่ถูกทำลายในปีคริสตศักราช300โดยชาวกอเทอร์ครับแต่ก็ด้วยความที่เมืองนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญจนถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกหลายครั้งจนกระทั่งช่วงคริสตศตวรรษที่13มีพ่อค้าชาวอิตาลีลงทุนเม็ดเงินจำนวนมากและสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่เรียกว่าแมปปาลิโอหรือแมปปาครับคริสตศตวรรษที่14นะครับเมืองนี้ก็ถูกยึดครองอีกครั้งโดยชาวเติร์กและเปลี่ยนเป็นตลาดค้าทาสผู้หญิงและเด็กส่วนใหญ่ถูกขายไปอยู่ในฮาเลมที่เมืองอิสตันบูลครับโดยในปัจจุบันนะครับเมืองอนาป้ามีประชากรประมาณ 60,000 คนครับสำหรับผมนะครับเมืองนี้คือเมืองพักผ่อนเหมือนกับหัวหินบ้านเราเลยครับเพราะที่นี่นั้นนะครับมีทั้งชายหาดและภูเขาที่สวยงามเมื่อเรามองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างก็เพลินตาเป็นอย่างยิ่งเลยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบชมวิวพระอาทิตย์ตกดินผมเชื่อว่าที่นี่จะต้องถูกใจแน่นอนเลยครับเอาละครับก็เล่ามาอย่างยืดยาวนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแพ็คกระเป๋าขึ้นรถไฟจากกรุงมอสโกมาที่เมืองอนาป้าแล้วครับวันนี้เราจะนั่งรถไฟขบวนนี้ไปอนาป้านะครับไปวิสิตเพื่อนของเรานะครับสถานีอะไรก็ไม่รู้นะครับรายงานโดยกอล์ฟเองนะครับก็ต้องเดินทางไปถึงพรุ่งนี้ประมาณ5:00 นะครับเราจะไปเที่ยวทะเลแบ็กซีกันนะครับเลสซาแบ็กซีนะครับในสุดเราก็มาถึงเจ้าบ้านของเรานะครับคุณเดนนิสมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณเดนนิสจะพาเราไปสำรวจเมืองกันนะครับไปกันเลยครับโดยสถานที่แรกที่คุณเดนิสพาไปเที่ยวชมนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์โบราณคดี
กอร์ปิปเปียเป็นสถานที่รวบรวมวัตถุโบราณของเมืองนี้ครับตามประวัติที่เคยเล่านะครับว่าเมืองนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโบราณของกรีกมาก่อนจึงมีสิ่งของที่แสดงวัตถุโบราณได้มากมายแล้วใครมาเมืองนี้ต้องแวะมาเยี่ยมชมที่นี่นะครับเอาละครับชมความงามด้านนอกแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในพิพิธภัณฑ์กันนะครับแสดงผลงานกรีกนะครับอารยธรรมโบราณที่มีผลที่เข้ามาสู่เมืองอนาพาเมืองของเพื่อนผมนะครับนี่ก็เป็นภาพวาดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนโบราณต่างๆในห้องนะครับก็วันนี้เข้ามาดูพิพิธภัณฑ์นะครับหลังจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเนนิตก็พาผมไปเดินเล่นชายหาดทะเลดำกันนะครับตามมาเลยก็อันนี้ผมเองนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อนาพานะครับแล้วก็คนเยอะเกินไปไหม คิดถึงบ้านเราน้ำเย็นมากนะครับแต่เล่นได้ส่วนในเย็นนี้นะครับผมก็ยังมีนัดเจอเพื่อนอีกหนึ่งคนครับเพื่อนสองคนคุณซาช่านะครับเสื้อดำแล้วก็คุณเดนนิสนะครับเสื้อขาวบาบูชิกาก็ผมเองนะครับกอล์ฟนะครับก็มีความสุขครับวันนี้มาเที่ยวผมก็เดินไปเดินมารอบๆชายหาดนะครับจนมามองดูนาฬิกาทีก็ได้เวลาพาทิศใกล้ตกดินแล้วครับยังไงเรามาชมพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกันเลยนะครับสำหรับบรรยากาศตอนเช้านะครับก็จะมองเห็นชายหาดสีขาวทะเลสีฟ้าใสทำให้อดคิดถึงหูหินพัทยาบ้านเราไม่ได้จริงๆครับสิ่งที่ผมชอบชายหาดที่นี่นะครับก็คือการที่ผู้คนรักษาความสะอาดมันทำให้มองแล้วเนี่ยเพลินตาจริงๆครับแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นเมื่อเรามองทุกอย่างใสสะอาดนะครับสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับคุณเดนนิสก็จะพาผมไปชมวิวบนภูเขาถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับสถานที่ที่เพื่อนผมจะพาไปเที่ยวในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าภูเขาสันเขาหรือเนินเขาผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้ว่ามันอยู่ไกลจากเมืองค่อนข้างมากครับก็สำหรับงานนี้นะครับคงต้องให้เป็นเจ้าถิ่นเป็นไกด์พาผมไปเที่ยวนะครับส่วนผมก็มีหน้าที่ตามอย่างเดียวครับในช่วงที่ผมเดินทางท่องเที่ยวในเมืองอนาปานะครับก็เป็นช่วงฤดูร้อนพอดีที่นี่จึงมีอากาศร้อนพอๆกับบ้านเราเลยครับหลังจากถ่ายกรุ๊ปช็อตกันแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าขี่จักรยานกันต่อไปครับนี่ของเราก็พามาเที่ยวบนภูเขาที่อนาปานะครับข้างล่างก็จะเป็นทะเลดำนะครับหรือแบล็กซีที่มีความสวยงามมากมากพอเล่นได้อยู่ครับนี่ก็เป็นบริเวณภูเขานะครับก็ผมเองนะครับกอล์ฟนะครับพรุ่งนี้ก็อยู่อนาภาพที่สุดท้ายแล้วนะครับกำลังจะออกจากที่รัสเซียแล้วครับจะไปอาร์เมเนียต่อนะครับช่วงขากลับก็ปั่นยังอ่อนแรงนิดนึงนะครับก็จะใช้เวลากลับมาเข้ามาในเมืองถึงประมาณสักบ่ายสี่โมงเย็นได้ครับช่วงเย็นนะครับก็เป็นช่วงที่ร้านค้าต่างๆก็จะเริ่มเปิดบริการครับผู้คนก็จะออกมาซื้อของกันมากขึ้นอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยนะครับว่า
ประเทศรัสเซียนั้นนะครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยช่วงกลางวันจะยาวนานมากครับพระอาทิตย์ตกดินประมาณ3 ทุ่มฉะนั้นผู้คนในประเทศนี้นะครับก็จะชอบออกมาเดินช่วงตอนเย็นนะครับโดยเฉพาะเมืองอานาป้าซึ่งอยู่ริมชายหาดนะครับก็เลยจะมีผู้คนคลาคลั่งหน่อยในช่วงตอนเย็นครับเนื่องจากเมืองอานาป้าถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและก็มีชื่อเสียงของคนรัสเซียมานานนะครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงคึกคักมากนะครับแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารร้านซูวิเนียร้านขายของเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครเดินทางมาที่เมืองนี้นะครับก็ต้องอดไม่ได้ที่จะต้องแวะซื้อนู่นหน่อยแวะซื้อนี่หน่อยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือเมืองอานาป้าเนี่ยเปรียบเสมือนเมืองแห่งจินตนาการมากๆครับแล้วก็มีสวนสนุกสำหรับความบันเทิงในทุกรูปแบบนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองอานาป้านะครับจะต้องมาลองเล่นเครื่องเล่นสักอย่างแน่นอนเลยครับหลังจากที่ผมเดินชมเมืองมาสักพักนะครับผมก็แวะมาที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนของชาวอานาป้าครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าข้างในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีอะไรให้ชมกันบ้างนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือมันเป็นอาคารชั้นเดียวครับเล็กๆภายในเนี่ยก็จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีรูปภาพในสมัยโซเวียตให้เราได้เห็นกันนะครับว่าในสมัยก่อนนั้นที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งของต่างๆที่ถูกจัดแสดงโชว์ที่นี่นะครับเพื่อนของผมเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งของที่คนในยุคสมัยนั้นได้ใช้งานจริงๆครับแล้วก็มันถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเพื่อให้คนยุคหลังนะครับได้เห็นว่าสภาพบ้านเมืองต่างๆแล้วก็สิ่งของที่เคยใช้ในยุคโซเวียตเป็นเช่นไรนะครับของอดีตโซเวียตนะครับโซเวียตเริ่มต้นที่1961นะครับและตามนิสัยคนไทยนะครับไหนๆก็มาถึงแล้วก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันทั้งหมดนะครับสำหรับประวัติศาสตร์ในยุคโซเวียตของรัสเซียนั้นนะครับมีเนื้อหาสาระสำคัญเยอะมากๆครับแต่ว่าผมก็ได้เคยได้เล่าบางช่วงบางตอนแล้วในคลิปที่ทำเกี่ยวกับเส้นทางสายทานไซบีเรียนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ตามด้านล่างที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับผมขออนุญาตไม่เจาะลึกด้านประวัติศาสตร์รัสเซียนะครับถือว่าเป็นคลิปสบายๆในการพักผ่อนในเมืองอานาป้านะครับส่วนถ้าเกิดใครสนใจในประวัติศาสตร์ของรัสเซียมากขึ้นนะครับสามารถมาคอมเมนต์ได้ด้านล่างของวิดีโอได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมมีเวลาผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รัสเซียในคลิปต่อไปให้นะครับนะครับเอาละครับหลังจากที่ออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับก็เป็นเวลาช่วงค่ำๆพอดีครับผู้คนก็ทยอยออกมาเดินเล่นกันเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปเที่ยวพร้อมกันนะครับแล้วก็เราจะไปดูว่าบรรยากาศในยามค่ำคืนของเมืองอานาป้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวเมืองนี้มากขึ้นก็ได้ครับสำหรับบรรยากาศในตอนค่ำที่เมืองอานาป้านะครับที่นี่ก็ถูกแปลสภาพไปเป็นสถานที่บันเทิงย่อยๆเลยนะครับมีเครื่องเล่นนะครับมีร้านอาหารแล้วก็มีแสงไฟเปิดระลางตามากๆครับประหนึ่งว่าเป็นสมุนงานวัดหรือว่าเป็นสถานที่บันเทิงยามค่ำคืนได้เลยครับอ
สำหรับเด็กๆนะครับเมืองนี้ก็เปรียบเสมือนสวนสนุกของพวกเขาครับแต่สำหรับผู้ใหญ่อย่างผมนะครับชอบที่จะไปเดินดูร้านของที่ระลึกนะครับร้านขายของต่างๆร้านอาหารร้านกินดื่มมากกว่าครับแล้วก็หมดวัยสำหรับการเล่นเครื่องเล่นแล้วนะครับเอาละครับทุกงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาครับสำหรับคืนสุดท้ายที่เมืองอานาป้านะครับเพื่อนของผมคุณเดนนิสนะครับก็พาไปที่ริมชายหาดอีกครั้งนะครับเพื่อจะไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเราตามไปเลยนะครับว่าเขาจะพาผมไปทำอะไรที่ริมชายหาดนะครับครับเพื่อนวันนี้ผมก็อยู่ที่ทะเลดำนะครับก็เพื่อนของเราบอกว่าให้โยนเหรียญ1เหรียญนะครับลงไปในทะเลแล้วเขาเชื่อว่าเราจะได้กลับมาที่ทะเลดำอีกรอบนึงนะครับ so ผมจะโยนลงไปข้างล่างนะครับอธิษฐานสาธุขอให้ได้กลับมาที่ทะเลดำอีกรอบก็I feel very happy for today. Thank you for you, Dennis, to have a really wonderful time in Anapa and also in here in Russia. So hope to see you for our next time. เมืองอานาป้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ผมประทับใจมากๆในทริปการมาท่องเที่ยวประเทศรัสเซียในครั้งนี้นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็อยากจะอยู่พักผ่อนที่เมืองนี้สักอาทิตย์ครับแต่เวลาก็หมดลงแล้วจริงๆครับเพราะในค่ำคืนนี้นะครับผมจะต้องเก็บกระเป๋าเดินทางเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางไปที่สนามบินนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่โซชิ International Airport นะครับก็หลังจากวันนี้ไปนะครับผมก็จะเข้าสู่เยอรวาณนะครับประเทศอาร์เบเนียนั่นเองนะครับลุยกันต่อไปนะครับว่าจะไปถึงไหนนะครับนี่ก็เป็นบริเวณเช็คอินนะครับที่แอร์พอร์ตนะครับในตอนหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเมืองเยรวาณเมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนียกันนะครับทุกๆคนจะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอาร์เมเนียครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำติชมสามารถฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับรวมถึงช่องทางการติดต่อทาง Facebook Instagram สำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศประเทศอาร์เมเนียและพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ